สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยียบเรือสองคำครับสำหรับวันนี้เช้านี้ก็มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังกันสั้นๆนะครับเช่นเคยเรื่องบางเรื่องก็มาจากครูบาอาจารย์เรื่องบางเรื่องก็เก็บตกมาจากที่ต่างๆที่พี่อ่านเจอมาและเรื่องบางเรื่องก็ต้องบอกว่าหลายๆเรื่องก็เป็นคำถามที่ถามมาในอินบ็อกซ์ในคอมเมนต์นะครับเรื่องนี้คำถามก็คือสวดจักรพรรดิที่ว่าตลอดเวลาเนี่ยกินเดินนั่งนอนหรือสวดในที่ต่างๆไปในที่ต่างๆสวดแล้วผีจะตามกลับบ้านไหมตามกลับแล้วจะทำยังไงดีก็ต้องตอบแบบทำความเข้าใจตั้งแต่ต้นใหม่นะครับว่าบทสวดจักรพรรดิเนี่ยนะครับบทสวดจักรพรรดิหรือแนวทางการสวดมนต์จักรพรรดิที่หลวงตาม้าได้ถ่ายทอดมาจากหลวงปู่โดยคอนเซปต์คือเราทำเพื่อตัวเองและทำเพื่อภพภูมิอื่นทำเพื่อตัวเองอย่างไรทำเพื่อตัวเองเพื่อเจริญสติเพื่อภาวนาเพื่อสร้างบุญอันเนี้ยสะสมให้ตัวเองพัฒนาตัวเองสร้าง mindset ให้ตัวเองสะสมทรัพย์ภายในให้ตัวเองพัฒนาระดับจิตตัวเองเสริมกำลังใจตัวเองอันที่สองคือทำเพื่อคนอื่นหรือสร้างประโยชน์ให้คนอื่นก็คือการที่เอาบุญไปให้คนอื่นที่ลำบากลำบนแผ่บุญให้กับภพภูมิที่ต้องการความช่วยเหลือภ พภูมิที่เขาลำบากลำบนตรากตรำในที่ต่างๆนะครับ ขออภัยครับก็ดังนั้นสองส่วนเนี่ยเราทำควบคู่กันไปแต่ไอ้ส่วนเพื่อตัวเองอะเรายังไม่พูดถึงวันนี้เราจะมาพูดถึงการทำเพื่อผู้อื่นซึ่งมันมานำมาซึ่งคำถามนี้เนาะว่าและการที่เราไปทำเพื่อคนอื่นในที่ต่างๆที่เรามักจะเห็นว่าหลวงตาไปที่ต่างๆหรือท่านส่งเสริมให้เราเนี่ยได้ไปแผ่บุญไปช่วยเหลือภพภูมิอื่นในที่ต่างๆน่ะผีจะกลับมาไหมก็มีข้อย่อยของการทำเพื่อคนอื่นอีกว่าสิ่งที่หลวงตาบอกเสมอคือการที่เราทำเพื่อคนอื่นเนี่ยแน่นอนว่าเราสงเคราะห์ผีสงเคราะห์วิญญาณสงเคราะห์ภพภูมิอื่นๆเนี่ยเขาย่อมได้รับและเขาได้รับแล้วภูมิที่เขาได้รับเขาก็จะมาเกื้อกูลมาส่งเสริมมาช่วยเหลือตามกำลังหรือตามความสามารถที่เขาทำได้นั่นหมายความว่าเราทำงานหรือเราช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเขาย่อมมีโอกาสที่เขาก็จะมาช่วยเราเขาย่อมมีโอกาสที่จะมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเราดังนั้นสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแน่นอนบทสวดนี้เกี่ยวข้องกับผีไหมเกี่ยวข้องแน่นอนบทสวดนี้ทำให้ผีมาวนเวียนอยู่ในชีวิตไหมมีแน่นอนแต่นะครับแต่เราก็เครื่องหมายตกใจแต่เราไม่จำเป็นต้องกลัวไม่จำเป็นต้องไปกังวลไม่จำเป็นต้องไปให้ความเคลือบแคลงให้ความสงสัยให้ความกังวลอะไรใดๆก็ตามเพราะเราเป็นภพภูมิที่สูงกว่าเราเป็นผู้ที่ให้บุญเขาเราเป็นผู้ต้องบอกว่าต่างคนต่างก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาเพราะในทางพุทธศาสนาเราไม่เชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องบังเอิญเนาะดังนั้นการที่เรากระทำใดๆสิ่งใดก็ตามย่อมส่งผลซึ่งปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเราเคยทำอะไรอยู่และที่เราไปเจอตรงนั้นตรงนี้ไม่รู้ว่าเราเกี่ยวข้องอะไรกันมาอยู่ดังนั้นการที่เราเป็นผู้มีพระคุณต่อกัน
ย่อมส่งผลให้เราก็ส่งเสริมผูกโยงกันไปเกี่ยวข้องกันไปหลายๆท่านที่สวดจักรพรรดิแล้วทำเป็นถูกต้องภพภูมิเหล่านั้นนั่นเองที่มาคอยเกื้อกูลมาคอยส่งเสริมดังนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่าผีจะตามกลับมาไหมผีจะมาเกี่ยวกับเราไหมก็ต้องบอกมันมีโอกาสเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอยู่แล้วเพราะเขาเราให้เขาก็ให้เราส่งเสริมเขาก็ส่งเสริมเราแต่ประเด็นที่สำคัญที่ผมใส่เครื่องหมายตกใจก็คือแล้วเราล่ะทำถูกต้องทำเป็นไหมครูบาอาจารย์ที่นอกเหนือจากครูบาอาจารย์ทางพระนะครับต้องบอกว่ามีผมก็มีพี่ที่ผมให้ความเคารพนับถือซึ่งมีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญด้านนี้ให้คำแนะนำอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วผีเขาเนี่ยต้องมาเกี่ยวพันกับเราอยู่แล้วเขาต้องมาอยากรับบุญอยู่แล้วเพราะบทสวดจักรพรรดิมันเป็นบทสวดที่เกี่ยวข้องกับการที่แผ่บุญไปอย่างไม่มีประมาณดังนั้นอย่าไปกังวลว่าเขาจะมาหรือไม่มามันเป็นหน้าที่เราจะต้องทำให้ถูกต้องเช่นถ้าเราใช้บทสวดจักรพรรดิเราก็ต้องอาราธนาบารมีของพระบารมีของพุทธเจ้าบารมีของครูบาอาจารย์บารมีหลวงปู่หลวงตาแผ่บุญไปไม่ใช่แผ่บุญตัวเองไปแบบเพียวๆอันนั้นไม่ถูกต้องมันกลายเป็นว่าเรามักจะได้ยินคำถามว่าโอ้ยผีมาแล้วทำให้เกิดเรื่องยุ่งเพราะอะไรยุ่งเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ขอบารมีของผู้ที่ให้ความเคารพสูงสุดที่เป็นประธานและไม่ได้ใช้บารมีของท่านในการแผ่ไปอย่างไม่มีประมาณอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งก็ต้องสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งการที่เราจะแผ่บุญแต่ละครั้งอย่าใช้บุญของตัวเองเพียวๆจงขอบุญของผู้ที่อยู่สูงสุดและครูบาอาจารย์ในการแผ่ข้อที่สองคือหากเราไม่ได้ใช้บทสวดจักรพรรดิในการแผ่เราอยากจะใช้บทอื่นๆหรือใช้กำลังจิตการเจริญจิตตภาวนาอื่นๆในการแผ่เราก็สามารถใช้การนั่งสมาธิในการแผ่ใช้บทสวดอื่นๆเช่นบทสวดเมตตากรณียสูตรซึ่งเป็นบทสวดที่ดีงามต่อการแผ่บุญมากเพราะพระพุทธเจ้าทรงมอบให้เหล่าพระภิกษุที่เจอปัญหาเรื่องผีเรื่องเทวดาเรื่องภพภูมิต่างมาก่อกวนตอนที่ไปปฏิบัติในสถานที่แห่งหนึ่งนะครับซึ่งบทสวดเนี้ยมันคือการเมตตาอย่างสุดๆการมอบความรักความปรารถนาดีแบบสุดๆซึ่งผีเทวดาและบทและพวกผู้ต่างเมื่อได้ยินได้ฟังได้รับกระแสบุญจากบทนี้แล้วก็ให้ความสบายอกสบายใจให้ความอุ่นใจแล้วเขาก็เป็นมิตรให้ความเมตตากันอันนี้ก็สามารถทำได้ฉันใดก็ฉันนั้นบทสวดจักรพรรดิเองก็คือบทสวดที่ข้างในเนี่ยก็เป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องของพระโพธิสัตว์เรื่องของพระอรหันต์เรื่องของสิ่งที่เป็นเลิศในทางพุทธศาสนาย่อมดีที่สุดย่อมเป็นกำลังที่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ส่งไปให้เขาอยู่แล้วดังนั้นอยู่ที่ว่าเราทำเป็นไหมและวางจิตวางใจเป็นไหมเมื่อจบครบมัจมอขออภัยครับเมื่อจบคลิปนี้แล้วคุณต้องทำความเข้าใจมากเข้าใจใหม่ว่าเราจะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับภพภูมิแน่ๆเพราะว่าบทสวดนี้โดยคอนเซปต์คือการที่เราเอาบุญไปอย่างแผ่ไปอย่างไม่มีประมาณให้กับภพภูมิอยู่แล้วเขาได้รับเขาก็รู้สึกสบายอกสบายใจบ้างก็ดีขึ้นตามลักษณะหรือตามกายภาพของภพภูมินั้นเหมือนที่ผมเคยเล่าเรื่องราวหรือมีการบันทึกว่าหลวงปู่ท่านแผ่บุญให้กับผีแล้วผีก็โอ้ดีขึ้นจากความที่สมสารก็กลายเป็นผีที่มีชีวิตชีวาแล้วก็ไปตามกรรมของเขาที่เรามักจะใช้คำว่าใช้คำนะครับไม่ได้บอกว่ามันคือการปรับภพภูมินะเป็นคำว่าปรับภพภูมิก็คือการที่เราเอาบุญไปส่งให้เขาแล้วเขาก็ดีขึ้นไปตามกรรมเขาดีขึ้นไปตามลักษณะของเขาและ
ก็รู้สึกเป็นสุขมากขึ้นรู้สึกคลายจากความยึดติดอะไรบางอย่างได้มากขึ้นนั่นเองคิดว่าน่าจะได้คำตอบนะครับว่าในคลิปนี้ไม่ใช่ว่าได้คำตอบว่าแล้วผีมันจะมารุมไหมแล้วมันยังไงผมว่ามันน่าจะได้คำตอบโดยคอนเซปต์ว่าบทสวดเนี้ยคือบทสวดอะไรแล้วที่เราทำอยู่เราทำเพื่ออะไรแล้วเราจำเป็นต้องกลัวผีไหมเราคงสรุปอีกครั้งแบบสั้นๆว่าเราไม่จำเป็นต้องกลัวผีเราจำเป็นต้องกลัวคนมากกว่าผีเพราะผีเองธาตุขันธ์ของเขาก็ไม่ได้มีอย่างตามปกติแล้วสิ่งที่เขาจะมาให้คุณให้โทษได้ก็ได้ตามในลักษณะที่เขามีตามกำลังที่เขามีและเราทำถูกต้องเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเขาจะมาให้โทษหรือมาให้คุณอย่างไรเพราะว่าเราทำดีเราได้กับตัวเองอยู่แล้วและแน่นอนว่าเราเชื่อมั่นในการทำความดีเราเชื่อมั่นในกรรมดีเราทำกรรมดีเราช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งที่เขาแย่จริงๆเราช่วยเหลือสัก10ครั้งเราเจอคนที่แบบลำบาก10ครั้งคุณคิดว่าเขาจะทำร้ายคุณหรือคุณจะช่วยไปอย่างที่เรียกว่า10ครั้งนั้นเขาจะไม่เห็นคุณค่าของคุณเลยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะเราเองเวลามีใครสักคนที่ช่วยเหลือในวันที่เราลำบากเรายังจดจำเขาทั้งชีวิตเลยเรายังเมื่อเรามีกำลังหรือเรามีความสามารถในการที่อยากจะตอบแทนเขาเรายังนึกหรือเรายังอยากทำเราอยากจะตอบแทนเขาเลยฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับไม่ต้องกังวลอะไรเราทำความดีและบทสวดที่สงเคราะห์พูดผีวิญญาณสงเคราะห์ภพภูมิเหล่านี้ก็มีในการที่เราสร้างประโยชน์ให้เขาแล้วเราก็กลายเป็นผู้ที่ทำดีต่อเขาก็ย่อมทำดีต่อเรามีโอกาสที่เขาก็จะมาช่วยเหลือเราเป็นธรรมดาหวังว่าจะสบายใจขึ้นนะครับย้ำอีกครั้งทำให้ถูกก็ไม่ต้องกลัวอะไรเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะตลอดเวลาก็ไม่ต้องกลัวอะไรให้กลัวอย่างเดียวให้กลัวกรรมชั่วในตัวเราก็พอสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเสียงอาจจะแปลกๆเพราะว่าวันนี้เป็นเช้าของการไปตรวจสุขภาพนะครับต้องงดน้ำงดอาหารและตอนนี้ก็ไม่มีน้ำไม่มีอาหารในคอผมเลยก็ออกจะแห้งๆหน่อยเดี๋ยวก็จะสวดมนต์แล้วก็ไปตรวจสุขภาพนะครับลาไปก่อนนะครับคลิปนี้ถ้าฟังแล้วเข้าทางกดไลค์ให้กำลังใจแล้วก็สามารถให้กำลังใจและสนับสนุนในการที่แชร์คลิปนี้เข้าไปที่เพจบุญช่วยในการทำบุญร่วมกันได้นะครับลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ